อันนี้เราล้างเหรียญด้วยมะเขือเทศแช่มะเขือเทศอันนี้ล้างด้วยซอสมะเขือเทศนี่คือเหรียญเก่าๆอันนี้เราเอาเหรียญเก่ามาแช่ซอสมะเขือเทศจะเห็นว่าซอสมะเขือเทศกลายเป็นสีดำหมดเลยจากสีแดงก็จะมีสีดำๆเยอะเลยแล้วเราก็จับขยำไปเรื่อยๆแล้วก็จับขยำอย่างนี้เดี๋ยวเราลองไปล้างน้ำกันดูเลยฮะโอเคตามกันไปเปิดน้ำล้างแล้วโอเคเริ่มเทน้ำออกแล้วฮะซอสมะเขือเทศทั้งหมดก็หายไปหมดแล้วจะมีกลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นสนิมกลิ่นสนิมขึ้นมาอีกหน่อยนึงยังไม่ขาวเรายังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่สภาพเหรียญหลายๆเหรียญที่เห็นก็จะมียังขาวขึ้นมาอยู่บ้างแต่ก็ยังขจัดคราบได้ไม่หมดเดี๋ยวเราจะทำการล้างเพิ่มด้วยจุลินทรีย์นะ EM สูตรนี้ไม่ค่อยเห็นใครทำเราจะลองดูเราจะเทแช่ไว้1วันเดี๋ยวพรุ่งนี้ใหม่อีกทีหนึ่งว่ามันจะดีขึ้นไหมบ๊ายบายนี่คือผลของการแช่ EM ต่อจากซอสมะเขือเทศประมาณ14ชั่วโมงก็รู้สึกเหมือนกับว่าดีขึ้นนิดนึงแต่ก็สู้ซอสมะเขือเทศไม่ค่อยได้นะครับเราจะไปล้างกันโอเคจับล้างแล้วนะล้างเสร็จแล้วก็ถือว่าขาวขึ้นมาเยอะทีเดียวตอนนี้เราจะเทน้ำส้มสายชูลงไปนี่คือน้ำส้มสายชูที่เราว่าเราจะเทมันลงไปเอาเทได้เลยเราจะแช่มันไว้จนถึงตอนเย็นเดี๋ยวเรากลับมาดูกันใหม่อีกทีนึงนะโอเคมีกลิ่นเปรี้ยวๆน้ำส้มสายชูออกมาแล้วเยอะกว่านี้อีกหน่อยนึงเอานี่ท่วมแล้วกดติดตามรายการที่มีสาระอื่นๆอีกมากมายใน channel นี้ได้เลยครับ